สวัสดีครับพบกับพี่เก้งครับช่องซีเก้งทอยนะครับตามล่าของใหม่ล่าสุดจากมาจูเรตนะครับที่มีขายใน 7-Eleven นะครับคือซีรีส์ของ Toyota Celica Series นะครับตัวนี้ได้มาทั้ง3สีเลยนะครับเป็นทั้งสีส้มสีเขียวแล้วก็สีฟ้าสีน้ำเงินนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเซ็ต Celica เนี่ยพี่เก้งเคยซื้อ Metal Series นะครับ Metal Series ตัวนี้คือเป็นเหล็กทั้งคันนะตอนนี้ก็ได้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปแพ็คก่อนนะครับหน้าปกแพ็คจะเป็นสีส้มครับทุกแบบทุกสีก็เป็นสีส้มทั้งนั้นนะราคาได้มาขอดูบินก่อนนี่บินอยู่นี่ได้มา159บาทครับที่ 7-Eleven ครับผมนี่ฮะนี่ฮะรูปร่างเป็นอย่างนี้นะครับผมหน้าปกนะตัวนี้ก็นี่ครับเป็นแพ็คไทยนะครับผมทั้งซีรีส์ก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับพี่เก้งเก็บมาครบเลยนะมีโอกาสได้เก็บครบละนะครับอ่ะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับทั้ง3อันเหมือนกันเลยเดี๋ยวพี่เก้งแหกแพ็คนะครับแล้วให้มาดูรายละเอียดแล้วก็เปรียบเทียบกับเจ้าMetal Series นะครับว่าเป็นยังไงแตกต่างกันไหมโอเคเดี๋ยวแหกแพ็คเลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับแหกหมดครบทุกคันนะครับพี่เก้งไม่เก็บแพ็คนะครับเพราะพี่เก้งจะเก็บไว้ในชั้นเก็บรถเหล็กนะครับผมก็เลยไม่เก็บแพ็คนะครับอ่ะเดี๋ยวแกะเจ้าตัวเมทัลด้วยนะครับว่ามันจะใกล้เคียงกันไหมนะนี่ครับตัวเมทัลแกะมาเลยเรียวๆอย่างนี้นี่แหละครับอ่ะจัดเรียงสักหน่อยโมนน่าจะเป็นโมนเดียวกันครับดูจากลักษณะรอยแล้วน่าจะเป็นโมนตัวเดียวกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวให้หมุนดูรายละเอียดดีเทลนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมาดูดีเทลกันหน่อยนะครับไฟท้ายก่อนเลยไฟท้ายเป็นไฟสีแดง4ดวงนะครับโอ้โหด้านหลังเป็นกระจกนะครับประตูน่าจะเปิดได้นะล้อเป็นล้อสแตนดาร์ดครับสีโครเมียมนะตัวนี้สีน้ำเงินกระจังหน้าชอบมากครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็จะมีเสียงลักว่า GT อยู่ข้างหน้านะครับตัวนี้นะครับ Toyota Celica นะครับมี3สีนะในซีรีส์นี้นะครับออกมาแล้วก็มีสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับผมจอดเรียงกันทั้ง3สีสวยมากครับขอดูส่วนของประตูนะครับผมนี่ครับรายละเอียดเงาแวบเลยสามารถเปิดประตูได้ครับมีกระจกข้างนะครับไว้ดูรายละเอียดดีเทลข้างในรถนี่ครับคอนโซลรถเป็นพวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายมือครับนะตามสไตล์รถนะครับผมนี่ครับด้านข้างครับอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนนะครับใต้ท้องรถนะครับเป็นสเกล1:56ครับนี่ครับท้องเป็นท้องพลาสติกนะครับซึ่งแตกต่างจากเจ้าตัว Metal Series นะครับที่จะเป็นล้อยางแล้วก็เป็นท้องเหล็กนะครับน้ำหนักแตกต่างกันชัดเจนครับตัวซีรีส์เมทัลเนี่ยจะหนักกว่าเยอะมากเลยนะครับนะแต่มันเป็นล้อยางนะครับดีเทลรายละเอียดก็จะแตกต่างกันแค่ช่วงล่างครับส่วนช่วงบนเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันจริงๆเนี่ยเป็นโมลตัวเดียวกันนะครับเป็นโมลตัวเดียวกันแน่นอนนะครับแต่ความลึกตื้นหนาบางเนี่ยตัวเมทัลซีรีส์จะสวยกว่าให้ดูนะครับตัวเมทัลซีรีส์สังเกตว่าโมลจะคมกว่าครับนี่ครับรอยจะคมกว่าเยอะเลยล่ะนะตามราคาครับนะด้านข้างนะครับสังเกตว่าตัว Metal Series นะครับร่องรอยเนี่ยจะคมกว่าชัดเจนเลยนะเห็นชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเทียบไปดูนะครับผมซูมให้ดูข้างล่างเลยนี่ครับสังเกตครับนี่ครับรอยร่องเนี่ยคมกว่ากันชัดเจนครับเพื่อนๆ อาจจะคิดว่ามันเป็นเฉพาะสีใช่ไหมให้ดูคันสีทึบเหมือนกันความคมครับของเส้นนะครับล่องครับดูด้านหน้าด้วยฝากระโปรงครับความคมต่างกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสีด้วยครับประเภทของสีครับสีตัวที่เป็นสีหลากสีเนี่ยก
ับสีบอลที่ใช้พ่นเนี่ยอาจจะเป็นคนละประเภทมันเลยดูหนาๆหน่อยสังเกตว่าหนานะครับนะแล้วก็สวยครับสวยคนละแบบครับขึ้นอยู่กับผู้ชอบสะสมนะแต่ก็หาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครับ159 บาทก็ถือว่าสำหรับคนที่ชอบเนี่ยฮะทรงแบบเนี้ยทรงแนวเรโทรหน่อยเนี่ยนี่ครับซิลิก้าตอบโจทย์ครับผมยังไงวันนี้พี่เก้งครับเอามาป้ายยาละลองหาซื้อกันตัวนี้หาง่ายกว่าเจ้าตัวแคปซูลครับแคปซูลหายากเหลือเกินนะโอเคไลน์ทูนอัพก็ยังจะต้องตามหาต่อไปครับวันนี้พี่เก้งก็โชว์เจ้าซิลิก้าโตโยต้านะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ